ลูกค้าของสินมั่นคงมารวมกันตรงนี้ค่ะจากกรณีที่ศาลสั่งยกเลิกคำร้องฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงนะคะมีผลทำให้นะวันนี้วันที่15เดือน12 2566สินมั่นคงประกาศหยุดรับประกันทุกประเภทย้ำนะคะว่าหยุดการรับประกันทุกประเภทในรายใหม่ส่วนรายเดิมที่ซื้อไปแล้วทำอย่างไรเช่นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยน้ำท่วมไฟไหม้ต่างๆนะคะที่ซื้อไปแล้วยังมีผลบังคับใช้อยู่เหมือนเดิมยังมีความคุ้มครองอยู่เหมือนเดิมอย่างเช่นที่ถามกันมาเยอะคือประกันรถยนต์ยังคุ้มครองอยู่ไหมตอบณวันนี้คือยังคุ้มครองอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางอู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าซ่อมหากเราเกิดเหตุต้องเจรจากับอู่ดูนะคะว่าอู่เนี่ยยินยอมที่จะไปเคลมกับสินมั่นคงไหมหรือว่าจะต้องให้เราสำรองจ่ายไปก่อนอันนี้ย้ำนะคะว่าเป็นบางอู่ถามว่ามีผลไหมมีผลนะคะมีผลในเรื่องของความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของอู่ที่รับประกันเราสำหรับประกันรถยนต์นะคะทีนี้จะมีผลคุ้มครองไปจนสิ้นสุดกรมธรรม์ไหมเพราะว่าเพิ่งซื้อเมื่อวานเพิ่งซื้อเดือนก่อนอันนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าคปภ.เนี่ยตอนนี้เข้าไปควบคุมกิจการของสินมั่นคงแล้วก็หากเป็นไปตามความคาดหมายหรือว่าแนวโน้มที่จะต้องเกิดนะคะคือคปภ.ก็อาจจะสั่งปิดสินมั่นคงเมื่อคปภ.ประกาศปิดสินมั่นคงกรมธรรม์ที่มีผลอยู่คปภ.จะประกาศค่ะว่ามีผลคุ้มครองไปอีกถึงเมื่อไหร่นะคะส่วนเจ้าหนี้รายเดิมซึ่งเป็นเจ้าหนี้ประกันโควิดที่ยังไม่ได้รับสตังค์ก็จะแจ้งมาอีกทีนึงหลังจากที่คปภ.ประกาศปิดไป60วันทางกบว.จะแจ้งเราว่าจะให้เราเนี่ยไปยื่นคำร้องคำขอทวงหนี้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการดูแลของคปภ.เพราะฉะนั้นสินมั่นคงเนี่ยถามว่าจะกลับมาได้ไหมมีกรณีที่กลับมาได้คือเขาเพิ่มทุนเหลืออะไรต่างๆเพื่อที่จะชำระหนี้ให้เราได้แต่ดูแนวโน้มแล้วก็คงจะเป็นไปตามคาดนะคะอันนี้จากครูออนคนเดียวนะความเห็นครูออนนะคะก็คงจะเป็นแนวโน้มที่เราไม่อยากให้เป็นนะคะก็ถ้ามีคำถามสงสัยเรื่องของสินมั่นคงหรือว่ามีคำถามอื่นๆใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามช่องควรไว้นะคะเดี๋ยวควรจะมาอัปเดตเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือพวกเราให้ทำยังไงถึงจะเคลมประกันของสินมั่นคงได้หรือใช้สิทธิ์ต่างๆได้เต็มที่นะคะ